มูเมนต์อิตาลีเลยครับพี่ย่าช่วงไหนอะคะช่วงช่วงก่อนช่วงเดินทางก่อนก็ได้เป็นไงบรรยากาศตอนเดินทางไปอิตาลีก็ดีค่ะจริงๆเป็นทริปที่แบบแพลนกันนานมากแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะก็ไปนานพอสมควรค่ะสวยทริปนี้เป็นใครเป็นคนกำหนดว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงวางแผนอะไรเงี้ยทำแพลนด้วยกันค่ะแล้วก็มีเอเจนซี่แบบว่าช่วยทำทัวร์ให้แล้วอาจจะแพลนมีเอ๊ะมั้งไหมย่าเหรอคะเอ๊ะว่าจะขอตอนที่แพลนอ่ะไม่ค่ะแต่ว่าเราก็ยังเตรียมตัวนะแล้วเราไปเอ๊ะตอนไหนที่รู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะใช่แหละทริปนี้คือตอนแรกหนูไปสวีเดนก่อนค่ะไปงานแต่งเพื่อนก็ชิลมากๆแต่เมื่อแบบเหยียบเท้าเข้าไปสู่อิตาลีอะค่ะพี่แพรเริ่มโรคแล้วเริ่มแอาการเตรียมไปกี่ชุดคะเตรียมชุดตามวันเลยใช่ค่ะทำกันบ้างไว้เป็นอย่างดีกับวันที่พี่แพรมีอาการยังไงที่เริ่มโรคแล้วอะไรเขาก็เหมือนแบบอยู่ไม่ติดค่ะแบบขยับเยอะใช่ค่ะแล้วก็แบบเช็คมือถือตลอดแสดงว่าก็จับโมได้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่แค่รู้สึกว่าเขาดูตื่นเต้นเฉยๆแต่ว่าเขาอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าวิวมันสวยก็ได้ตอนนั้นก็เริ่มเตรียมตัวยังครับพอเขาเริ่มขยับหนูเตรียมตัวตั้งนานแล้วตลอดที่ไปเหรอหนูเตรียมตัวหนูคิดไว้เยอะมากหนูให้พี่แอลมาเตรียมชุดที่บ้านแล้วเราก็ซ้อมกันด้วยว่าชุดไหนแบบที่แบบถ่ายรูปสดด้วยใช่ค่ะไม่ได้คิดว่าจะเป็นทริปนี้เลยค่ะแต่ว่าก็สวยไว้ก่อนก็ดีค่ะแต่ว่าเป็นไปตามที่เราเคยสัมภาษณ์ว่าหลังจากนี้ไปเราต้องสวยทุกวันใช่ค่ะที่เตรียมใช่ตามที่สัมภาษณ์เลยก็คือเตรียมชุดเผื่อไว้ก่อนซึ่งเมื่อวานที่เซามานอกจากแล้วมีอะไรอีกไหมครับในเรื่องของความดีใจคิดไหมว่ามันต้องแบบประมาณไหนระดับงานหมายถึงว่าต้องเตรียมว่าถ้าเขาดูข่าวของเราต้องทำสีหน้ายังไงเราต้องจับยังไงหรือมุมไหนเราสวยไม่ได้เตรียมขนาดนั้นค่ะแค่ชูแล้วตอนบริหารนิ้วรอไหมคะบริหารนิ้วไม่รอจริงๆอ่ะหนูว่าทำเล็บไปแล้วด้วยก็เล็บหลุดเพราะว่าลงน้ำว่ายน้ำเยอะเล็บหลุดก็มาถึงวินาทีนั้นจริงๆจังหวะนั้นจริงๆคือตอนนี้อุ้ยแป๊บนึงหนูขอเช็ดแหวนก่อนคือจริงๆอ่ะวันนั้นนะคะเป็นวันที่แบบขี้แพ้แบบโปะมากๆมากๆเพราะว่าทั้งวันเราชิลกันมากค่ะนั่งรถขับรถเบอร์ละแล้วเขาไม่เร่งหนูเลยแต่ตอนที่ไปถึงสถานที่ที่เดี๋ยวหนูค้างให้หนูขอเล่าให้ฟังก่อนโอเคโอเคคือเขาเลือกที่ไว้แล้วว่าแบบต้องเป็นที่นี่เป็นเหมือนอ่างอาบน้ําของราชินีค่ะที่อยากให้ไปมากๆก็เลยตอนที่ไปถึงปุ๊บก็ชิลมากๆชิลมากว่ายน้ําเสร็จขึ้นไปกะว่าจะแบบแผ่ตัวให้แห้งหันปูผ้าปุ๊บนอนปั๊บหันไปอีกทีอ้าวพี่แบบเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดแบบใส่ซิลค์ใส่ทุกอย่างแล้วใส่ปุ๊บเร็วจังอันนี้เราใส่get change เปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชุดอันนี้อันนั้นใส่ไม่ได้ไอตัวเปียกมากเลยไอยี่ต้องรอให้ไอแห้งก่อนเขาก็บอกไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ย่าก็เริ่มแบบเท่านั้นนิวใส่อ๋อเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูซันเซ็ตหรือก็เลยแบบเอานาฬิกามาดูอันนี้มัน6 โมงนะซันเซ็ตตั้ง2 ทุ่มพี่แพรก็เริ่มหน้าแดงเขาก็แบบทำไงดีเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปจองที่หนูก็เลยเงยหน้าไปดูไม่มีมนุษย์สักหนึ่งคนก็เลยคิดว่าเอาไปเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนชุดก็เลยขึ้นไปที่ที่เขาบอกว่าแบบเตรียมไว้แล้วว่าตรงนี้คือที่ที่สวยสุดหนูก็เริ่มแบบหัวใจเต้นแรงแบบโอ้ my god this is the ass แต่สักพักนึงเห็นเพื่อนร่วมทริปที่ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาจะมาเห็นแบบประมาณ17 คนแบบว่าย่องอย่างเงี้ยค่ะวิ่งผ่านกำแพงค่ะก็หันไปบอกพี่แบว่าอุ๊ยคนมาเต็มเลยแต่ตอนนั้นได้ใจก็รู้แล้วเนาะรู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะก็เลยตอนที่เขาจะขอก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้แล้วว่าเขากำลังจะขอใช่ค่ะเขาขอคุณว่าอะไรบ้างตอนที่พี่นาทีเขาพูดเขาอุ้ยอันนี้หนูให้พี่แบ๊บบอกได้ไหมอ่ะเพราะว่าเขาน่าจะอธิบายได้ดีกว่าเพราะว่าเขาตื่นเต้นมากๆลนเขาลนแล้วก็ย่าต้องถามเขาประมาณ2-3 รอบว่าแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะนี่นาทีที่ดับใจย่าหูไม่ดับตั้งใจฟังค่ะตั้งใจฟังค่ะข้าวประมาณนาทีเขาบอกตอนนั้นที่นาทีนั้นมีคำว่าแทรกซึมค่ะแทรกซึม
มีคำว่าแทรกซ้อนแทรกซ้อนที่เหลือไปถามพี่แม่แล้วพี่แม่ตอบยังไงเอาจริงๆอะนะตอนนั้นน่ะจำไม่ได้ด้วยว่าหนูตอบตกลงหรือเปล่าแค่รู้ว่าหนูกรี๊ด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 แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงของยาย่าคือแบบว่าจริงมากเลย Yeah, I was so happy มันได้ฝันที่เราคิดไปไหมว่าจะต้องโมเมนต์นี้แหละคือไม่รู้มันทุกอย่างเลยค่ะมันยิ่งกว่าที่คิดไว้ค่ะคือถึงจะรู้อยู่แล้วต่อวินาทีที่พี่แม่เขาคบเขาเยอะเป็นเต้นมากเลยดูเลยค่ะว่าแบบอย่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะก็ตอนสวมแหวนตอนที่สวมแหวนสาบานเลยว่าหนูไม่ได้มองแหวนด้วยซ้ำค่ะมองอะไรรู้ไม่รู้อ่ะใช่เหมือนจะมองพี่แบร์แล้วก็เลยอย่างเงี้ยค่ะไม่นิ่งใช่พอดีค่ะก็มันของเราพอดีแค่ถามไปเลยแสดงว่าพี่แบร์เขาก็รู้ไซส์เราแล้วรู้ค่ะรู้ค่ะจริงพี่ยาดูความหมายของแหวนไหมที่เขาทำแหวนทรงนี้ให้เราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จริงๆเหมือนพี่แบร์เท่าที่พี่แบร์เล่าให้ฟังค่ะเขาซื้อเพชรนี้มานานแล้วหลายปีแล้วเขายังแค่แบบหาแบบโมเมนต์ที่ขอยังไม่แบบถูกใจเขาอะไรเห็นกระหลาดพี่กระหลาดแล้วหนูแบบยังไงรู้ตอนแรกทุกคนเขียนว่า12ใช่ไหมคะเท่าไหร่คะไม่ได้12นะคะ12คือเท่าลูกตาหมดเลยนะอันนี้ 5.5 ค่ะซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วหนูเป็นมนุษย์ซิกนิ้วสั้นค่ะเลยแบบมันเลยดูเต็มมากแต่ว่าจริงๆ 5.5 ก็ใหญ่มากที่เห็น 5.5 ค่ะมันกระแทกตามันใหญ่มากต้องให้พี่แบร์อธิบายด้วยค่ะว่าเพชรอันนี้มันแบบพิเศษยังไงใช่ค่ะไม่ถึงต้องให้พี่แบร์อธิบายค่ะตอนแรกเห็นยาวรู้มั้ยรู้สึกเป็นเพชรทรงเหลี่ยมเลยนะแพทย์กลายเป็นทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมแปลว่าอะไรอ่ะเรียนรู้ตอนเห็นมาตอนเราเห็นใหม่เราตกใจไหมโอ้โหมันแบบสัตว์ตามะเห็นที่หลังด้วยค่ะเห็นหลังจากที่ทุกคนแบบมาแล้วก็คิดว่าแบบอู้เต็มนิ้วดีเนาะอันนี้คือแหวนขอแต่งงานหรือขอมั่นอันนี้แหวนมั่นมั่นก่อนแสดงว่าแต่งงานก็จะต้องมีอีกวงนึงไม่ติดไม่รู้อันนี้ต้องถามพี่แบร์ค่ะแต่ไม่บอกเขาบอกไหมว่าแต่ว่านิ้วแหวนมันก็ใหญ่แค่นี้แต่ว่าแต่งงานก็ต้องใหญ่กว่านี้ไม่เอาแล้วนิ้วหนูเล็กค่ะถ้าเกินนิ้วจะไม่กล้าใส่แน่นอนแล้วถ้าจะการทรงแหวนอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีพิธีมั่นแต่ตีไปกลางแม่ค่ะย่าพิธีมั่นหรือพิธีสู่ขอจากผู้ใหญ่เป็นแบบว่าพิธีแบบว่าที่เป็นทางการอะไรเหมือนพี่แบร์คุยกับแม่ไว้แล้วคุยกับครอบครัวเราแล้วไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเรื่องพิธีการแล้วก่อนหน้านี้แบบครอบครัวรู้มั้ยฮะแต่ครอบครัวรู้ค่ะทุกคนรู้หมดเลยคือจริงๆเพื่อนๆทุกคนน่ะเก็บความลับได้ดีมากต้องปรบมือให้เลยเพราะว่าเหมือนพี่แพทเตรียมงานนี้ไว้ประมาณ6เดือนแล้วค่ะหลังตั้งแต่ต้นปีแล้วช่วงเหตุการณ์ที่มันผ่านพ้นไปสักพักนึงแล้วค่ะคุยอะไรกันแบบบอกอะไรกันเราถามกันว่ารู้สึกแปลกมั้ยรู้สึกแบบเปลี่ยนมั้ยเพราะว่าคบกันมานานมากๆ12ปีใช่มั้ยคะก็เลยรู้สึกว่าก็เปลี่ยนนิดนึงนะคะรู้สึกว่าอะไรแบบมั่นคงขึ้นรู้สึกว่ารักมากขึ้นความรู้สึกของเราก็คือมั่นคงขึ้นเลยแย่สำหรับย่าโมเมนต์อย่างนี้ย่าอาจจะฝันมาตลอดแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงรู้สึกว่ามันเหมือนต่างในโอ้ต่างค่ะจริงๆในใจแบบอยากจะพูดอะไรด้วยซ้ำค่ะอยากจะแบบขอบคุณเขาอยากจะแบบบอกว่าอะไรดีใจมากๆแต่พูดแล้วไม่ออกกรี๊ดอย่างเดียวค่ะไม่งั้นวันนี้พูดเลยก็ได้พี่อยากว่าถ้าไม่เอาแต่ยังไงเพราะ12ปีมันก็ตั้งเกิน12ปีเส้นทางเดินของเรา12ปีเลยนะความรักก็จริงๆก็ถึงแม้ว่าตอนนี้มีแหวนแล้วแต่ว่าตั้งนานแล้วก็รู้สึกว่าก็คนนี้คือใช่ตั้งนานแล้วแฟนๆก็แชร์คลิปขอแต่งงานในละครดูไปอ่ะคนนี้แล้วอ๋อโอ๊ยในละครมันไม่มีอะไรที่เหมือนชีวิตจริงเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนก็มองเห็นกันระยะเพลงที่ทุกคนลองขอกันอะไรไม่รู้ค่ะพี่แบร์สั่งไว้ค่ะก็ไปถามพี่แบร์เนาะจริงๆเรามีคุยกับคิมไหมเพราะว่าคิมเขาออกมาขอโทษเราที่ไม่สามารถขอลงหน้าเราสองที่ไม่อยากคุยกับเราที่ต้องโกหกเราที่ไม่กล้าพูดไม่นะคิมร้องไห้ใหญ่เลยแต่ช่วงนั้นการเขียนว่าคิมพยายามเหมือนหลบหน้าเราไม่อยากจะคุยกับเราเลยก็เจอกันบ่อยมากเลยนะแต่ว่าเราก็ควรจะหลุดอะไรเงี้ยไม่นะคะจริงๆเท่าที่ทุกคนเล่าให้ฟังอ่ะคิมเป็นคนที่แบบควบคุมสถานการณ์ได้ดีสุดทุกคนบอกว่าคิมดุมากบอกว่า sit down
คานอยู่นี่อะไรที่มันก็กลมทุกคนในโซเชียลน้องยาย่าก็ค่อนข้างออกโพสเยอะเหมือนกันจริงจริงเลยเยอะมากเลยค่ะหลายคนแซวแล้วค่ะแบบคลั่งรักมากเลยดีใจมากค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เราพร้อมนะที่จะแบบไปสเต็ปใหม่ด้วยกันเองแต่ก็ยังไม่ได้คุยต่อว่าแพลนไว้บ้างหรือยังพี่ยาบ้างในใจคร่าวๆว่าเออวันแต่งต้องไหวต้องโฟกัสวันแต่งแล้วภาพอย่างนี้ยังเลยค่ะน่าจะสักพักใหญ่ๆอีกสักพักเลยใช่ไหมพี่ยาแซวว่าอาจจะเป็นปีหน้าไหมหรือยังไงไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่ายังไม่รู้ค่ะยังไม่ได้แพลนกันกำลังใจรถติดหนักรถหลามมากน้องยากดปิดไลค์คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็บอกว่า finally กันใหญ่คนทั้งประเทศร่วมยินดีกับเราเป็นคนเลยทั้งประเทศตอนนี้นะตอนนั้นขอบคุณมากๆค่ะพวกเราก็ดีใจมากๆคนถามย่าว่าย่าสื่อในเวลา12ปีความรักของมันอยู่ในสายตาคนทั้งประเทศมันมีมุมอื่นหรือมีรู้สึกยังไงที่คนจับตามองแล้วลุ้นไปไม่ค่อยค่ะไม่ได้รู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึกแบบว่ามีคนจ้องตาจ้องมองเราตลอดเพราะว่าrelationship ของย่ากับพี่แบร์เราเริ่มต้นด้วยการเป็นเพื่อนกันก่อนมันก็เลยทำให้ทุกอย่างค่อนข้างชิลแล้วก็เป็น relationship ที่เราพูดมากกว่าหนึ่งคำในการอธิบายความรู้สึกตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจแล้วเราจะอยู่บนหน้าเดียวกันตลอดเวลาจริงๆมันรักตั้งแต่ดวงใจอัคนีเลยไหมเริ่มเป็นแฟนกันเพราะพี่โอ้ no หลังจากนั้นค่ะเกมไลน์เกมไลน์ใช่ค่ะความรู้สึกเรื่องมาตอนนั้นใช่ไหมจากความรู้สึกเพื่อนแล้วกลายมาเป็นความรู้สึกว่าดีๆต่อกันประมาณนั้นมั้งคะประมาณน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่หลังจากนี้ถ้าต้องร่วมงานกันหรือละครด้วยกันมันจะเขินยิ่งกว่าเดิมไหมหรือว่ายังไงโอ้เต็มที่เลยไม่รู้ค่ะต้องลองดูค่ะบอกอะไรกับ FC หน่อยนะคะแฟนลีกก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ทั้งแย่กับพี่แบร์มานะคะก็ตอนนี้พวกเราก็มีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณที่อินดีให้กับพวกเราโอเคขอบคุณครับโชว์แหวนเวลายาวโชว์แหวนเรื่องงานยูชนะครับ